30นาทีต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีรักนี้มีพอเพียงอย่าท้ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าบทประพันธ์และบทวิทยุโดยวรการของคณะมิตรประสานการละครโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรักนี้มีพอเพียงได้ณบัดนี้รักนี้มีพอเพียงตอนที่18ความเดิมตอนที่แล้วกำนันเมฆเริ่มมีอาการไม่สบายเพราะพิษของสารเคมีที่ตกค้างในพืชไร่สวนตัวมอนกับต้องตาจึงชวนให้ใช้ชีววิถีเช่นเดียวกับพระไทยพระไทยแบ่งรายได้จากการขายผลผลิตให้ชาวบ้านที่ร่วมลงทุนทุกคนแฉ่งกับเฉิดขอมาเข้ากลุ่มด้วยบุรีมาส่งข่าวว่าฐานะการเงินของพระไทยเริ่มดีขึ้นเหมือนเดิมและซื้อบ้านในกรุงเทพกลับคืนมาได้พระไทยจะกลับไปกรุงเทพทำให้กระแตว้าวุ่นใจพระไทยตัดสินใจปรับความเข้าใจกับกระแตจนต่างเชื่อใจกันและกันเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังเรื่องราวชีวิตรักและการต่อสู้เพื่อเชิดชูและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักนี้มีพอเพียงได้แล้วครับเสียใจนะพี่กระแตที่ไม่มีโอกาสอย่างฉันกระตั่วจะไปเที่ยวกรุงเทพกับพี่พัชัยให้มันไปเลยล่ะตามสบายที่ย่าคอยดูนะเดี๋ยวจะบอกคุณพัชัยให้ปล่อยให้หลงในกรุงเทพซะให้เข็ดหอยทำเป็นพูดดีเดี๋ยวฉันยุ้ยพี่พัชัยไม่กลับมาทิ้งให้คนบางคนร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าซะเลยนี่เดี๋ยวเธอลูกคนนี้แม่ดีใจที่เห็นเองหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแสดงว่าพี่กระแตต้องมีอะไรดีๆแน่เลยดูเองทำหน้าทำตาหลอกล้อพี่เขาเรื่องอะไรวะคุณมาไทยมารับละไปได้แล้วย่ะพี่ไปหลายวันนะน้องเอ้ยน้องไปหลายวันนะพี่ลงไปส่งกันหน่อยสิเดี๋ยวพี่ผัดไทยก็ชะเง้อคอเคล็ดเท่านั้นน่ะพูดมากจริงไปลงไปเร็วขึ้นรถได้แล้วในตัวอย่าโมโอเอชักช้านะหมายความว่าพี่ผัดไทยอยากไปจากที่นี่และคนแถวนี้ไวๆใช่ไหมฮะฉันกำลังคิดว่าคนเป็นพี่เนี่ยน่าจะเตะน้องชายให้หายคันไม้คันมือได้เหมือนกันนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะคุณพระไทยใครได้ยินเหมือนกระตั่วไหมนี่พี่กระแตพูดค่ะด้วยล่ะนี่โอ้ยเดือหลุดแล้ว งั้นก็เลิกแซวพี่เขาสักทีขอให้เดินทางโดยสวัสดีมีชัยนะคะคุณหนูพวกเราที่อยู่ทางนี้จะรอให้คุณหนูกลับมาไวๆค่ะผมต้องรีบกลับมาครับนะเตือนนะผู้ใหญ่เพราะโครงการใหม่ที่ผมเคยพูดเอาไว้ผมตั้งใจจะกลับมาทำที่นี่ไปแล้วนะกระแตโชคดีค่ะขับรถดีๆนะคะ
ฝากคุณพระทัยด้วยนะคะคุณอาบุรีรับรองว่าผมจะดูแลคุณหนูอย่างดีเลยนะครับคุณกระแตอ่ะไปก็ได้แล้วขึ้นรถนี่แม่เตือนแม่เตือนรู้สึกเหมือนฉันไหมมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะแปลกตรงไหนหรือจ้าพี่ผู้ใหญ่ทำไมคุณทนายบุรีก็ถึงมีท่าทีเกรงอกเกรงใจนางกระแตของเราขึ้นมาได้วะแถมยังเรียกคุณกระแตซะด้วยสิโอ้ยจนป่านนี้ยังไม่เข้าใจก็จงไม่รู้ต่อไปเถอะพี่เดี๋ยวปลดจากผู้ใหญ่บ้านซะนี่ก็มันไม่รู้จริงๆนี่วะนางกระแตน่ะๆๆอย่าเพิ่งไปสิมาอธิบายพ่อเข้าใจก่อนสิวะไม่อ่ะเจ้าพ่อขอกระแตไปร้อยมาลัยกับแม่บนบ้านดีกว่าจ้ะแล้วเย็นเนี้ยจะทำกับข้าวอร่อยๆให้พ่อกินด้วยนะจ๊ะกับวดีอยู่นี่ยายหมอยายวดีทำไมมาอยู่ด้วยกันได้ยะยายหมอเขามาประชุมที่กรุงเทพก็เลยแวะมาหาฉันแล้วพากันมากินข้าวที่นี่พอออกจากบ้านยายวดีก็โทรหาเธอทันทีเลยล่ะอย่างดีนะที่ฉันไม่มีนัดกับใครที่ไหนหรือมีธุระอะไรในวันนี้พูดกับคนธุระมากแฟนมากเนี่ยมันน่าเบื่อจริงๆนะยายหมอไม่ค่อยจะมีคิวว่างเหมือนคนอื่นเขาก็เลยเอาคุณปทัยไปทิ้งสักไกลถึงเมืองแพร่เลยถูกยิงซะแทบย่ำแย่เฉล่ะแต่ก็ยังดีที่มีสาวชาวสวนมาคอยดูแลหลายคนฉันไม่สนใจคนที่เหลือแต่ตัวอย่างปทัยหรอกยี่หมอเขาเหลือแต่ตัวซะที่ไหนคุณปทัยน่ะมีสวนมีไร่กว้างใหญ่จนใครๆจะเรียกว่าพ่อเลี้ยงอยู่แล้วนะส่วนที่กรุงเทพเนี่ยคุณพ่อของฉันก็เพิ่งเล่าให้ฟังว่าฐานะของเขากำลังฟื้นตัวกลับมาตอนนี้ทนายของเขาก็มาไถ่บ้านที่จำนองไว้คืนไปเธอคิดผิดคิดใหม่ได้นะยายหยีพาไทยกำลังจะรวยเหมือนเดิมแล้วเหรอเนี่ยแม่เคยเตือนแกแล้วใช่ไหมว่าไม้ล้มน่ะข้ามได้แต่คนอย่างคุณปทัยเขาคงไม่ล้มนานสักเท่าไหร่แกก็ไม่ยอมเชื่อแม่สักทีก็ลูกหยีคิดไม่ถึงว่าปทัยจะฟื้นตัวได้ไวอย่างนี้นี่คะคุณแม่แต่แกก็มีแฟนใหม่ฐานะไม่เลวเท่าไหร่แล้วเหมือนกันจริงไหมแต่กฤษดายังต้องแบมือขอเงินพ่อแม่ของเขาใช้แล้วก็ทำตัวเป็นเด็กไม่ยอมโตสักทีบางทีลูกหยีก็เซ็งเหมือนกันค่ะคุณแม่ขาในที่แรกแกว่าตื่นเต้นมีรสชาติดียังไงล่ะแกเดินหน้าจากคุณปทัยมาแล้วนะคงจะถอยหลังกลับไปหาเขาอีกไม่ได้ก็ไม่แน่หรอกค่ะปทัยน่ะเหมือนของตายสำหรับลูกหยีหรือจะเรียกว่าเป็นลูกไก่ที่อยู่ในกำมือก็ได้ลูกหยีอยากจะบีบเมื่อไหร่เป็นไม่รอดเมื่อนั้นลูกหยีมั่นใจค่ะคุณแม ถึงแล้วในตัวลงมาสินี่บ้านของพี่โอ้โหนี่มันบ้านหรือวัดกันแน่ฮะใหญ่ยังกับวัดเลยล่ะเขามีแต่พูดว่าใหญ่ยังกับวังก็ผมไม่เคยเห็นวังนี่ฮะอาบุรีนั่นมีใครออกมาสวัสดีฮะมืออ่อนเหมือนกันนะเราแต่เป็นเด็กไหว้ผู้ใหญ่ไม่เสียหายอะไรนี่เป็นแม่บ้านเก่าของพี่จ้ะช่วยเอากระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นไปข้างบนทีนะค่ะคุณผู้ชายในที่สุดผมก็ได้บ้านหลังนี้คืนมาขอบใจมากครับอาบุรีนี่เป็นเพราะความสามารถของอาบุรีแท้ๆคุณหนูก็แน่เหมือนกันที่พลิกพื้นแผ่นดินที่บ้านป่านั่นให้เป็นไร่นาและสวนผลไม้จนเป็นตัวอย่างของคนที่นั่นได้และผมคงไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอกครับอาบุรีเ
ผมมีความคิดที่จะพัฒนาไร่กับสวนนั้นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นอกจากจะทำเป็นบ้านพักแบบโฮมสเตย์หรือคล้ายๆรีสอร์ทแล้วยังจะใช้เป็นที่ขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวด้วยครับท่าทางคุณหนูเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเนี่ยผมได้ความรู้ความคิดนี้จากการศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ทรงห่วงประเทศและก็ประชาชนคนไทยถ้าผมจะทำอะไรเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านได้ผมจะทำอย่างเต็มที่เลยหมายความว่าคุณหนูจะไม่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับครับอาบุรีเพราะที่นั่นคือแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีที่ทำให้ผมมีความสุขได้เหมือนกันครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรักนี้มีพอเพียงของคณะมิตรประสานการละครในโครงการละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรักนี้มีพอเพียงต่อไปได้แล้วครับบอกฉันว่าเขาไม่มีอะไรอีกหรอนี่ก็ตอนที่ฉันมาทีแรกมันมีแต่ป่าแล้วก็ทุ่งหญ้าเท่านั้นนี่นาส่วนบ้านที่เขาอยู่ก็เป็นบ้านไม้ธรรมดาส้วมก็เป็นแค่สังกะสีที่ตอกปิดๆไว้อ่ะแล้วบ้านปีกไม้ที่สวยยังกับบ้านในฝันเนี่ยมันของใครกันละจ้ายายีพระไทยปลูกบ้านใหม่แล้วหรอนี่แสดงว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือจะเรียกว่าดีมากก็ได้นะอุ๊ยนั่นตัวอะไรเดินอยู่น่ะไม่รู้จักกวางหรือไงยะยายหมอท่าทางเชื่องพอๆกับแมวหรือหมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้เลยนะมาหานายพไทยหรือครับนายไปกรุงเทพยังไม่กลับเลยแล้วเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ล่ะไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ได้ยังไงแกเป็นคนใช้ที่นี่ไม่ใช่หรือไงอย่างนี้มันน่าตัดกันเดือนซะอีกเข็ดวันหลังจะได้รู้อะไรหรือมีความเอาใจใส่มากกว่านี้ไม่เอาหน้ายายหยีถ้าคุณประไทไม่อยู่เราก็กลับกันก่อนดีกว่าไม่ฉันจะรออยู่ที่บ้านนี้จนกว่าประไทจะกลับมาอ้อขอบอกให้แกรู้ว่าฉันชื่อยายหยีเป็นคู่มั่นของคุณประไทเจ้าของบ้านนียังไงดีละจำปีมีผู้หญิงปากแดงแจ๊ดมาชี้นั่นสั่งนี่แล้วบอกชื่ออะไรยะยาหยีหยีเป็นคู่มั่นของนายพไทฉันว่ารีบไปบอกพี่กระแตที่บ้านลุงผู้ใหญ่ดีกว่าพี่กระแตน่าจะจัดการได้ดีกว่าพวกเรานะพี่ชิดเราคิดว่ากระแตมันจะสู้ผู้หญิงกรุงเทพไหวหรือไงมากันถึง3คนยะนะจำปีรู้สึกคนนึงหน้าตาคุ้นเหมือนคุณหมอที่เคยรักษานายด้วยล่ะจะเหมือนใครก็ช่างเถอะนะถ้าหน้าไม่เหมือนแม่พี่กระแตกับฉันไม่มีวันกลัวหรอกจะบอกให้นางจำปีจะไปเป็นเพื่อนพี่กระแตอีกคนจะชนกับผู้หญิงกรุงเทพให้รู้แล้วรู้แรดกันไปแฟนไอชิดก็ดุไม่เบาเหมือนกันนี่ว่าพี่ชิดมีปัญหาอะไร
ไม่มีจ้ะงั้นก็รีบไปบอกพี่กระแตสิยะจะช้าอยู่ทำไมอีกล่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วเราจะเอายังไงกันดียะหยีไม่มีใครอยู่ที่บ้านนี้สักคนเลยนะนายชิดอะไรนั่นก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนฉันไม่สนใจหรอกว่าดีฉันจะรอปะไทยอยู่ที่นี่รู้สึกจะมีคนมาทางนี้นั่นไงผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาอ๋อถ้าจำไม่ผิดคิดว่าชื่อกระแตเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะจะกระแตหรือกระรอกก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีทางสำคัญกว่าฉันหรอกยายหมอขอโทษนะคะที่มาต้อนรับช้าไปพอดีคุณพทัยไม่อยู่ค่ะคิดว่าน่าจะกลับวันพรุ่งนี้ฉันชื่อยาหยีเป็นคู่มั่นของพทัยนี่เพื่อนฉันชื่อว่าดีแล้วนี่คุณหมอลินดาที่เคยรักษาคุณพทัยใช่ไหมคะฉันจำได้พวกคุณจะรอคุณพทัยหรือว่าไปก่อนคะฉันจะรอจนกว่าพทัยจะกลับมาแล้วก็คิดว่าจะพักที่บ้านหลังนี้พี่กระแตจำปีมาพอดีช่วยจัดห้องพักให้คุณพวกนี้หน่อยนะเออได้จ้ะรู้สึกว่าเธอจะเจ้ากี้เจ้าการจัดการแทนพทัยเธอเป็นใครทำหน้าที่อะไรที่นี่คุณพทัยให้ฉันเป็นคนทำบัญชีแล้วก็ดูแลบ้านนี้ตอนที่เขาไม่อยู่ค่ะถ้าพวกคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมก็สั่งฉันได้เลยนะคะกระแตไปยอมอ่อนข้อให้แม่พวกนั้นทำไมจำปีนึกว่าจะได้เห็นอะไรดีๆตามแบบของพี่กระแตคนเก่าเราเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนะจำปีมีแขกมาทั้งทีก็ต้องต้อนรับดีๆหน่อยไม่งั้นจะเสียชื่อคุณพทัยแต่นี่ไม่ใช่แขกธรรมดาเขาอ้างเป็นคู่มั่นของนายนะถ้าจำไม่ผิดก็คิดว่าน่าจะใช่อ้าวแล้วพี่กระแตล่ะพี่ก็เป็นลูกสาวของพ่อผู้ใหญ่แก้วแล้วก็เป็นคนที่คุณพทัยเขาไว้ใจนะสิถึงต้องทำให้ดีที่สุดยังไงล่ะเอ้าเกาหัวทำไมล่ะจำปีมันยังไม่ค่อยเข้าใจนี่นาว่าแต่พี่กระแตไม่โทรบอกนายหรือจ๊ะที่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะบอกสักเท่าไหร่อยากให้เขาเซอร์ไพรส์น่ะแต่ให้เขารู้ตัวก่อนก็ดีเหมือนกันนะเผื่อจะแก้ปัญหาได้เน่นายของจำปีนี่อายุยืนดีจังพอพูดถึงก็โทรมาทันทีเลยกระแตพูดค่ะคุณพทัยไม่ถึงกับเรียบร้อยเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะคุณยายหยีที่เป็นกู้มั่นของคุณพาเพื่อนๆมาพักที่บ้านแล้วบอกว่าจะรอจนกว่าคุณจะกลับมาค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกค่ะรับรองว่ากระแตจะดูแลอย่างดีค่ะพรุ่งนี้เช้าเจอกันค่ะนายพทัยว่ายังไงบ้างจ๊ะเขาก็จะรีบกลับมาสิพี่กระแตต้องใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าโกรธอย่าโมโหนายนายพทัยคงไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องอย่างนี้เพราะใจเย็นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวนายของจำปีนั่นสินางกระแตมันถึงได้ต้อนรับกลับสู้โดยไม่ได้คิดจะบู๊กับแม่ยายหยีไม่งั้นล่ะก็ป่านนี้มีคารณามือหรอกนะแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าคุณพทัยจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงพรุ่งนี้จะได้เห็นกันรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อ
อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษริวรการเจริญดีธีระบุญฤทธิ์แพรพันทิพย์ยิ่งรุ่งเรืองจักรีชุ่มนิกายสัจพจน์สีหเมธีวรวรรณสิริสุวรรณปราณิธีรัตนวิจิตยาดาวิทยาพันธ์ประชาวราพรโกสุมสุริยาอัศวเทพจุรารีพรพศครุฑเวโชและแมนวดีนุยุทธอาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษริควบคุมการแสดงชนัทหานอาสาบันทึกเสียงธีระบุญยฤทธิ์และอัศวเทพให้เพลงประกอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระบุญยฤทธิ์ควรหาเวชสิทธิ์อำนวยการผลิตบันทึกเสียงที่สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครวิทยุเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ80พรรษาและเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนิตยสารวิถีชุมชนได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขความสำราญสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าไปท้อถอยแล้วก็อย่าคอยแต่วาสนาล้มแล้วลุกขึ้นเพื่อจะเดินก้าวไปข้างหน้าความหลังที่พลาดผิดมาใช้มันเป็นยาเป็นยาเตือนใจให้คำว่าแพ้ไม่มีแน่ๆหากใจยังสู้ถ้ามัวนิ่งอยู่ก็คงไม่รู้ว่ามีเส้นชัยแค้นขาดตาบอดขอเพียงแต่ไม่ถอดใจวาดฝันวิมานเอาไว้แล้วก้าวไปให้ถึงความฝันอย่าท้ออย่าถอยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มินเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่คอยแต่วาสนาสองมือสองเท้าพวกเราก้าวไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงคว้าเรียนชัยหลายคนเขาคอยมองอยู่เขาคอยเฝ้าดูหัวใจนักสู้ฝ่าฟันปัญหามีแก้ใจแน่ไม่ต้องแค่มันเปิดอกเปิดใจพูดกันมุ่งมั่นฝ่าฟันตั้งหน้าไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยจะไม่ท้อถอยแล้วก็ไม่คอยแต่วาสนาสองมือสองเท้าพวกเราก้าวไปข้างหน้าไม่มัวคอยวาสนาในไม่ช้าคงคว้าเรียนชัย